ก็สวัสดีพวกเราทุกคนนะครับข้อนี้ข้อที่13แล้วข้อนี้โจทย์ถามว่าคุณนายย้อยมีรายรับอยู่ 19,500 บาทและมีรายจ่าย 16,000 บาทแล้วคุณนายย้อยจะมีรายจ่ายเป็นเท่าไหร่เขาถามรายจ่ายนะนี่จะมีรายจ่ายเป็นเท่าไหร่นะครับหากลดการใช้เงินจากรายรับลง1ใน3เขาถามรายจ่ายเป็นเท่าไหร่นะครับจะมีรายจ่ายเป็นเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าต้องการไปลดที่ไหนครับไปลดที่รายรับนะครับเพราะนั้นต้องไปลดจากตรงนี้นะการลด1ใน3เราก็ต้องแบ่ง 19,500 นะครับออกเป็น1ใน3ถ้าภาษาชาวบ้านคือคูณ3คูณ1ส่วน3ไม่ใช่คูณ3นะฮะคูณ1ส่วน3นะครับถ้าภาษาคณิตศาสตร์คือ1ส่วนแบ่งเป็น3ส่วนนะครับนะต้องการ1ส่วนแต่แบ่งสิ่งของไป3ส่วนนะครับอันนั้นก็คิดเลขคิดเลข3ตัดนะ3 3 6 18ทด1นะครับ3 55ได้5 0 2ตัวแสดงคิดออกมาแล้วน้องได้เป็น 6,500 บาทนี่ใช่ไหมก็หมายความว่าถ้าน้องลดรายจ่ายนะครับโดยเป็นลดที่รายรับนะโดยลดที่รายรับเนี่ยจะลดได้ 6,500 บาทนะครับแต่โจทย์อย่าน้องอย่าฝน 6,500 นะโจทย์ไม่ได้ถามรายรับโจทย์ถามรายจ่ายนะครับเพราะนั้นน้องก็ต้องเอา 16,000 ที่เป็นรายจ่ายนะไปลบออกไม่ใช่เอา 6,500 ไปลบออกจาก 16,000 นะฮะเพราะน้องลดจากรายรับแล้วนะครับรายจ่ายก็ต้องลดเพราะนั้นน้องต้องเอา 16,000 นะครับตั้งลบออก 6,500 อย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายจะได้เป็น 9,500 คำตอบข้อนี้คือ 9,500 ครับเราไม่ต้องทบทวนนะครับแนวคิดดีๆโจทย์ถามลดตรงไหนลดรายรับนะครับแล้วทำไมต้องมาลบออกจากรายจ่ายนะครับเพราะถ้ารายรับมันลดลงนะครับในการใช้จ่ายรายจ่ายก็ต้องลดลงเหมือนกันเพราะนั้น16,000เนาะก็ต้องลบออกจากเอา6,500ไปลบออกนะครับ